แน่นอนว่าการเมืองอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามไปเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะหลังจากที่กกต.เปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อรวมถึงเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้ล่ะค่ะวันสุดท้ายอย่างที่ทราบกันว่าจะเป็นวันที่เราจะได้เห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะคะโดยเฉพาะรายชื่อต่างๆเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะคะว่ารายชื่อที่ออกมาตอนนี้มีใครบ้างนะคะหลังจากที่กกต.เปิดรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณจนถึงเวลานี้นะคะกกต.รับรองไปแล้ว19พรรคการเมืองรวม 1,103 คนอันนี้เฉพาะบัญชีรายชื่อนะคะส่วนการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีรวม4วันที่ผ่านมามีทั้งหมด16พรรคการเมืองค่ะขณะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีก็มีพรรคการเมืองเดินทางมาสมัครแล้วก็เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องค่ะตรวจสอบรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองต่างๆนะคะแน่นอนว่าล่าสุดนะคะพรรคไทยรักษาชาติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะพรรคพลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงคนเดียวพรรคเพื่อไทยเสนอคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้ยังเป็นพรรคเพื่อไทยนะคะนี่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปดูพรรคภูมิใจไทยค่ะพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคชาติไทยพัฒนานางสาวกัญจนาศิลปะอาชาพรรคอนาคตใหม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพรรคชาติพัฒนามา3รายชื่อนะคะนายสุวัฒน์ลิปตพันลบนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลและนายเทวันลิปตพันลบค่ะพรรคเสรีรวมไทยเสนอพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะอันนี้เป็นรายชื่อที่ออกมาชัดเจนล่าสุดณตอนนี้ซึ่งหลังการปิดรับสมัครกกต.ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในระบบแบ่งเขตระบบบัญชีรายชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีโดยกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีกกต.จะดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีเป็นหลักวันที่15กุมภาพันธ์นี้ก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างเป็นทางการทั้งหมดนะคะส่วนในส.ส.ระบบแบ่งเขตเนี่ยก็จะเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับเก่านะคะหลักๆแล้วก็คือห้ามติดยาเสพติดห้ามเป็นบุคคลล้มละลายหรือว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะเหตุทุจริตนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับการสมัครเป็นส.ส.นะคะใช่แล้วครับหลังจากรายชื่อส.ส.ทั้งหมดที่ออกมาจนถึงหลังจากกกต.ตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับทุกรายชื่อนะครับจะถูกบรรจุไว้ตามเขตเลือกตั้งต่างๆนะครับรวมถึงในสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถไปตรวจสอบตามเขตของตัวเองะนะว่าอยากจะเลือกใครชอบพรรคไหนนะฮะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันที่24มีนาคม